นะคะก็สิ่งถัดไปนะคะก็คือจะทำแต่ละเทอมเหล่านี้ค่ะให้มันง่ายสำหรับเราในการเอาไปใช้งานนะคะซึ่งคุณเห็นแล้วเนี่ย e in e out พวกนี้เนี่ยต้องใช้เทอร์โมไดนามิกมาช่วยทั้งนั้นเลยนะคะนี่คือเทอร์โมไดนามิกของเราเลยถูกไหมคะเทอมแต่ละเทอมเนี่ยเราก็จะเริ่มassume นะคะใส่ assumption ให้กับมันนะคะตอนนี้ตัวนี้คือทางเข้าในทางเข้าเนี่ยเราก็จะพิจารณาว่ามีสารใดบ้างที่เข้ามาทางเข้าฉะนั้นคุณก็ต้องเอาอัตราการไหลเชิงโมของสารตัวนั้นคูณกับพลังงานก็คือ entropy ของมันของสารตัวนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยดูว่าทางเข้ามีกี่ตัวคุณก็ต้องบวกกันมาทั้งหมดเทอมที่2เป็นทางออกทางออกมีกี่ตัวคุณก็ต้องคิดทั้งหมดนะคะฉะนั้นเขาก็เลยเขียนอ่ะเพื่อให้ง่ายเขียนรูปสมการใหม่ให้อยู่ในรูปนี้เขียนให้อยู่รูปซัมเมชันให้กับเราเนี่ยค่ะหน้าตาเหมือนเดิมนะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าเทอมอัตราการไหลเชิงโมกับค่าเอนทรอปีของสารนะคะค่าพลังงานของสารเนี่ยค่ะเราก็ใส่เป็น i ไปซะแล้วก็เขียนเป็น summation ว่าสมมุติว่าทางเข้ามี n ตัวนะคะมันก็เป็นผลรวมของตัวที่1 i เท่ากับ1ก็คือตัวที่1นะคะนะคะผลรวมของตัวที่1ไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่ n แต่ตัวนี้มองเฉพาะที่ทางเข้าลบกับในทำนองเดียวกัน summation ตัวนี้ก็คือดูว่าทางออกมีสารกี่ตัวถามหน่อยสิจำนวนสารที่ทางเข้ากับจำนวนสารที่ทางออกจำเป็นต้องเท่ากันไหมจำเป็นไหมไม่จำเป็นนะคะคุณอย่าคิดว่า2ก้อนนี้จะเท่ากันนะจำนวนสารอาจจะไม่เท่ากันเช่นเรามีปฏิกิริยา A สลายตัวไปเป็น B กับ C คุณปีดเข้ามา BA ตัวเดียวอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นที่ทางเข้าจะมี A ตัวเดียวแต่ทางออกเนี่ยคุณอาจจะเห็น3ตัว A ที่ยังเหลืออยู่ที่ทำปฏิกิริยาไม่หมด B ที่เกิดขึ้นและ C ที่เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาเลยจำเป็นที่จะต้องเขียนลักษณะเป็นรูปของผลรวมของสารมาให้เรานะคะต่อไปเทอมที่เราจะพิจารณาต่อนะคะเอาดู W ก่อนงานหรือกำลังที่ระบบกระทำต่อสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งตัวนี้มาจากไหนมาจากวิชาเทอร์โมของเรานะคะ W เท่ากับ P คูณ V ถูกไหมคะแต่คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราคิดเทียบต่อโมของสารนะคะเราก็เลยต้องใช้เป็น F คูณกับ P คูณ V คุณลองไปตัดหน่วยดูนะพอคุณเอา F คูณ P คูณ V ปุ๊บมันจะได้หน่วยเป็นพลังงานต่อเวลานะคะเพราะว่าต่อเวลาตัวเทอมต่อเวลาตัวนี้เนี่ยมันมาจากเทอม F ในเทอร์โมที่บอกว่า W เท่ากับ P คูณ V ตัวนั้นทำออกมาได้หน่วยพลังงานอย่างเดียวถูกไหมคะแต่ตัวนี้เนี่ยมันคือสมดุลพลังงานมันต้องเป็นหน่วยพลังงานต่อเวลาฉะนั้นคุณเอา F คูณเข้าไปเพื่อที่จะทำให้หน่วยของคุณกลายเป็นพลังงานต่อเวลาเท่านั้นเองนะคะอย่างงงนะคะก็เลยมีค่าเท่ากับแน่นอนมีสารเข้ามาเนื่องจากมันมี F นะคะ F ตัวนี้สารแต่ละตัวอัตราการไหลเชิงโมมันมาไม่เท่ากันเพราะว่าคุณฟีดมันเข้ามาด้วยความเข้มข้นไม่เท่ากันหรือสัดส่วนที่ไม่เท่ากันนะคะเราก็เลยเขียนมันอยู่ในรูปซัมเมชันนะคะก็ได้เป็นลบอินบวกเอาบวกกับชาร์ฟเวิร์ดนะคะเราก็เอาเข้าไปแทนเนาะเอาเข้าไปแทนในสมการที่ 8.3 เมื่อตะกี้นี้คือบอกแล้วว่าเราตอนนี้สิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือพยายามที่จะเขียนรูปดีไซน์อีควอชันของเราเนี่ยให้ที่เป็น energy balance ให้อยู่ในรูปแบบที่เราสามารถแทนค่าได้นะคะซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการ derive คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องจดมันเลยด้วยซ้ำเพราะว่าสุดท้ายแล้วครูจะให้ดูสมการสุดท้ายแต่ตอนนี้คือเราอาจารย์ต้องบอกที่มาก่อนว่าแต่ละเทอมมันมายังไงเพื่อที่พอคุณเห็นสมการสุดท้ายคุณจะได้แทนค่าถูกนะคะแต่ไม่ให้ derive สมการนี้แล้วกลายเป็นสมการสุดท้ายไม่ให้ derive แต่จะให้ใช้ให้เป็น
นะคะฉะนั้นตรงนี้ฟังไปเรื่อยๆได้เลยนะคะไม่มีอะไรสุดท้ายในข้อสอบให้สมการมาทั้งหมดนะคะไม่มีการดีไลท์นะคะคุณก็แค่แทนค่าลงไปเซฟพออยู่ในรูปแบบนี้ปุ๊บคุณจะพบว่าไอ้ก้อน fi คูณอยู่กับ pvi ตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปรวมกับก้อนหน้าได้ที่เป็นอัตราการถ่ายเทพลังงานของสารที่ทางเข้าลบอัตราการถ่ายเทพลังงานของสารที่ทางออกนะคะมันพอมันมารวมเทอมได้ก็เลยกลายเป็นรูปแบบหน้าตาตัวนี้นะคะซึ่งต่อไปตัว EI ของเราเมื่อกี้อาจารย์เรียกมันว่าเอนทาลปีจริงมันไม่ใช่เอนทาลปีหรอกมันคือพลังงานซึ่งพลังงานตัวนี้เนี่ยรวมมาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพลังงานจลพลังงานสักที่อยู่ภายในตัวสารเองพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กพวกนี้มันจะเป็นเทอมที่อยู่ในตัว E ทั้งหมดนะคะซึ่งเราก็จะเอาตัว E ตัวนี้เนี่ยมาเขียนนะก็จะได้ E ของเราเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ E มีทั้งพลังงานภายในพลังงานที่เกิดจากพลังงานจลถูกไหมคะแล้วก็พลังงานที่เกิดจากพลังงานสักและพลังงานอื่นๆแต่เขาบอกว่าจากพลังงานจลกับพลังงานสักเนี่ยมันน้อยมากเมื่อเทียบกับพลังงานภายในของสารเองนะคะฉะนั้น E ตัวนี้เราก็จะสมมุติให้มันมีค่าเท่ากับ U ไปซะคือพลังงานตัวอื่นๆถือว่ามีค่าน้อยมากนะคะแต่ว่าอีกครั้งหนึ่งฉะนั้น E ตัวนี้เท่ากับ U เขียนสมการ E ตัวนี้ขอโทษทีค่ะ E ตัวนี้มีค่าเท่ากับ U ฉะนั้นสมการนี้ของคุณจะกลายเป็น FI คูณกับเทอมที่อยู่ในวงเล็บ U บวก PV แต่เราเคยเรียนมา U บวก PV คือค่า enthalpy H เท่ากับ U บวก PV นะคะในวิชาเทอร์โมนะคะ H เท่ากับ U บวก PV ใช่ไหมคะเราก็เลยได้ตัวนี้ขึ้นมานะคะ fi ตัวนั้นก็เลยกลายเป็น fi คูณอยู่กับ hi นะคะเพราะ hi ของเรามีค่าเท่ากับ u บวก pvi นะคะฉะนั้นเขียนใหม่ได้อย่างนี้อ้าวเริ่มง่ายแล้วเริ่มง่ายสำหรับเราแล้วเพราะว่า enthalpy เป็นเทอมที่เราคำนวณได้นะคะก็เป็นพลังงานที่เกิดจากสารนั้นๆ นั่นเองแต่คราวนี้ก็จะกลายเป็นเทอมของสารที่ทางขาเข้าลบเทอมของสารที่ขาออกนะคะบวก Q ตัวนี้ก็คือ heat loss หรือ heat ที่คุณเกณฑ์ที่ระบบเกณฑ์เข้ามาจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็ WS ตัวนี้ก็คือ shear force พอมาถึงสมการนี้คือสมการที่ 8.9 เราก็จะมาพิจารณา2เทอมนี้ถามว่าง่ายยังก็เกือบจะง่ายแล้วเวลาที่เราจะคำนวณ enthalpy ของสารส่วนใหญ่เราจะทราบ enthalpy ของสารที่อุณหภูมิอ้างอิงใช่ไหมคะแล้วสภาวะที่เราศึกษาอุณหภูมิที่ทางขาเข้าเครื่องปฏิกรณ์มันไม่ใช่สภาวะอ้างอิงถูกไหมคะสภาวะอ้างอิงคือที่กี่องศา enthalpy ที่ reference เท่าไหร่ฮะ25องศาเซลเซียสฉะนั้นคุณไม่เคยทำปฏิกิริยาเริ่มต้นที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสอยู่แล้วฉะนั้นเวลาที่คุณจะคำนวณ enthalpy ตัวนี้เนี่ยคุณก็จะต้องคำนวณแล้วเปรียบเทียบกับที่สภาวะอ้างอิงนั่นเองใช่ไหมคะฉะนั้นขั้นตอนถัดไปเนี่ยก็คือจะทำเทอม enthalpy ตัวนี้เนี่ยให้ดูง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ enthalpy ตัวนี้เป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิด้วยถูกไหมคะนะโดยเราจะเขียนให้อยู่ในรูปเป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิขึ้นมานะคะ